สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาเข้าเทรด forex ให้ดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้ในเรื่องของเทคนิเคเข้าเบรกเอาต์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นใครที่เทรด forex อยู่ในเรื่องของการเทรดกราเปล่าเนาะเราอยากรู้เรื่องของการเทรดเบรกเอาต์นะครับอยากรู้ว่าในชีวิตจริงในตลาดจริงเนี่ยเราใช้ยังไงได้บ้างต้องดูอะไรบ้างสังเกตอะไรบ้างนะครับแนะนําว่าฟังคลิปนี้จบเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกในเรื่องของการเทรดเบรกเอา์ให้ดูและเข้าเทรดูแบบจัดจะเลยน,นั่นเองเนาะจะดูว่าเฮ้ยในตลาดจริง เราต้องปรับตัวยังไงบ้างเพราะการเทรดเบรกเอาล์เนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็เป็นในเรื่องของการเทรดตามตำราเนาะมันเป็นเทคนิคที่เขาใช้กันทั่วไปอยู่แล้วเพราะพอนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าพอปรับใช้จริงมันก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับตลาด ในสภาพปัจจุบันด้วยนั่เนเองนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นเบรกเอาปุ๊บจะเล่นได้เลยนะมันต้องสังเกตอะไร,รบ้างเดี๋ยวในคลิปเนี้ยมาบอกให้นะครับเนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจน ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนนนนนนนัััั่่เเเอออองงะะะะคคครรรรรรรบบแลททีีสสาาาาาาญถถถ้้้้้กกกไไไไดดดตยมมว นั่นเอ x มเนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับก่อนนื่นงเลยนะครผมขออนุญ,ญาตสุ่มวันที่ก่อนเลยแลวกันเนาะจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมจะมาโชว์ให้ดูในกราฟตรงนี้มันไม่ใช่การเตรียมกราฟนะครับเอาเป็นสักปีส0 20ก็ได้ใน1ปีเลยนะครับว่าเราจะเล่นมาไหนได้บ้างนะครับเอาเฉพาะวันจนนนันทร์ น,นี่คือวันที่ทั้งหมดที่ได้มาจริงเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงแล้วกันเราจะได้รู้ว่ามันไม่ได้มีการเตรียมการทั้งสิ้นนะครับนะเราได้วันที่ทั้งหมดตรงนี้มาครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสักวันที่ตรงนี้แล้วกันที่มันมี2องอันนอก็เอาสักเป็น17ก็ได้นะครับสิบเสิงหาคมนะครับเพราะนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคู่เงินที่ผมจะมาแบกเทสให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของ GBP JPY นะเพราะวันนี้เป็นคู่เงินที่ผมเล่นมาประจําอยู่แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยมีการแบกเทสคู่เงินที่มมั่่วววหาายถึง เขาเนี่ยแบกเทสหลายคู่กันจนเกินไปจนทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจพฤติกรรมของกาเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เนาะเราควรแบกเทสแค่หนึ่งคู่เงินให้ได้ก่อนเข้าใจพฤติกรรมมันก่อนว่ามันเป็นยังไงมันวิ่งยังไงนะครับแล้วเราค่อยไปแบกเทสคู่อื่นนะครับแล้วก็ทองคําเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเล่นทองคําไม่เก่งเล่นที่ไรก็เสียตลอดผมแนะนาว่าเราไปเล่นคู่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นทองคำนะครับเพราะว่าเล่นยังไงแล้วมันก็เสียถูกไหมเราก็ลองเล่นคู่อื่นดูคู่ที่มันง่ายกว่านี้อย่างเช่น g EJ u j อะไรก็ว่าไป ก็มีหลากหลายคู่ให้เล่นนะฮะทีนี้วิธีการเทรดเบรกเอาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะหาจังหวะเล่นให้ได้ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะมีให้เราเล่นไหมอย่างตรงเนี้ยมันก็เป็นเบรกเอาเหมือนกันแต่ว่านี่มันคือช่วงเวลาที่ตลาดมันปิดอยู่เนาะจะเห็นค่าสเปดเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับบิตกับแอคมันค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันเรายังต้องเล่นไม่ได้นะครับยังนอนอยู่นะฮะช่วงเวลาที่เราควรเล่นได้ก็คืออจะะะเปป็นนช่วงงงตตรรรมาณี้ นี่คือช่วงเวลาที่เราเล่นกันได้ในประเทศไทยบ้านเราเนาะมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก5้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะว่างงานช่วงนี้อยู่แล้วถูกไหมเพราะเราทํางานประจำเนาะแปดโมงเช้าถึงเย็นนะฮะแต่ว่านแน่นอนครับพอเรามาเล่นช่วงเวลานี้เราก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลใจมากมายนะครับงานก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วก็เทรดได้ช่วงเวลานี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือกราฟที่ผมจะมาเทรดให้ดูนะอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเล่นได้จร,จริงๆเนี่ยการเทรดมันมีหลากหลายเทคนิคเข้า นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นตามเทรนเล่นสัน้นเล่นยาวอะไรก็แล้วแตนะ่แต่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือในเรื่องของเบรกเอา t กับเฟกเอา t เนาะเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะเล่นได้ไหมนะครับอันดับแรกเลยมันมีให้ทุกไทม์เฟรมอยู่แล้วในเรื่องของเทรนดีตรงนี้นะครับเช่นเราดูในส่วนของวีคลี่เนาะเราก็พอจะสังเกตได้นะครับว่าห้ t i ท e f เฟรมวีคลี่เนี่ยมันมีการทําสิ่งที่เบรกเอา t ขึ้นมาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาเจ้าแท่งเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันมีการราารลนนวต้ขึม นี่แหละฮะคือแท่งเบรกเอาท์นะฮะถ้าบางคนยังไม่เข้าใจเบรกเอาท์คืออะไรเนาะก็คือการที่ราคามันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้คือเพื่อนมันก่อนๆหน้าเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาเหนือโซนนี้ได้แท่งนี้ก็เหมือนกันครับขึ้นมาไม่ได้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 ไไดไไดแต่แท่งนี้ครับแท่งปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อสัดที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาอักษรยอ่อ B O นะฮะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อไหม มีเพราะนั้นถ้าเกิดเราดูแค่ time frame b e g l y เราสามารถเล่นบายได้ไหมได้ครับเราก็กดบายไปเลยนะฮะบายตรงนี้ visual นะครับ s o p l o s t ประมาณตรงนี้แล้วก็ tp ข้างบนนูน่นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเราล,ลองดูว่าในสัปดาห์นี้มันจะขึ้นไหมราคาสุดท้ายมันก็เป็นไงครับอ่านี้มันมีการ fake out ลงมาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมในการเล่นตลาด forex แต่ว่าพอ fake out แล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าเล่นมาเป็นฝั่งเซลได้ เดี๋ยวดูว่ากราฟจะลงไหมอ่ะสุดท้ายมันมีการหยอกล้อขึ้นเบรกเป็นเบรกเอาขึ้นบรกนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะตรงนี้หมายความว่าราคามันหลอกต่อเนื่องนะครับแต่ทั้งหมดทวลครับคอนเซปต์เดิมก็คือเมื่อมันเบรกเอาแล้วมันจะมี2แบบคือ1เป็นเฟกเอานะครับแล้วกลับลงต่อกับ2ทะลุขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้เพราะมันคือเบรกเอาแล้วนั่นเอง แต่ณจุดนี้มันข้านที่จะลุกเล่นเยอะนึงเพราะว่านี้มันคือในส่งไทม์เฟรมรายสัปดาห์เนาะแต่ว่าปกติเนี่ยเบรกเอา์มันเล่นได้ไหมจริงมันก็ได้ครับอย่างอาทิตย์นี้เราย้อนกลับมาดูจุดนี้ครับเราก็จะเห็นว่าโอเคกราฟเนี่ยมันมีการเบรกเอา์ขึ้นถูกไหมคือก่อนก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นมาเหนือโซนนี้แต่ท่านี้ครับทำได้ราคามันก็ขึ้นนะนี่คือตามตำราเป๊ะเลยหนังสือเป๊ะเลยแต่ว่านแน่นอนครับในตลาดจริงบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ก็มีนะเบรกเอาล์ขึ้นเสร็จราคาเฟกเอาล์เสร็ หน้าที่ของเราคือต้องอะไรครับบริหารความเสี่ยงเหมือนเดิมนะเราจะไม่สามารถอออินทุกเทรดได้นะแต่ว่าเทรดนี้ก็นี่มันคือในแบ็ k เทรดเนาะซิมูเลชันไม่ได้มีอะไรต้องกังวลมากก็ไม่ใช่เงินจริงอยู่แล้วนะครับแลวจุดนี้อถามว่าราคาจะไปต่อไหมแน่นอนครับมีโอกาสไปต่อเหมือนกันมันเป็นเบรกเอาขึ้นมาถูกไหมบางคนสังเกตเห็นครับเบรกเอาขึ้นมาปุ๊บนี่แค่ทำเฟรมรายสัปดาห์นะราคาเบรกเอาขึ้นครับแต่จะเห็นว่าไม่น่าจะไปได้แล้วเพราะมันมีการติดแนวรับแนวต้านตรงจุดนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะยังเล่นไม่ได้ นะที่ที่ผมย้อนความกลับมาในหนึ่งแล้วกันนะฮะเรามาดูในส่วนของทาวเฟรมเล็กกัน,นั้าดีกว่าย้อนกลับกับมาที่ชุดเดิมครับสุดท้ายเราเห็นแล้วแหละว่าอนาคตไม่เป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นในทาวเฟรมเล็กล่ะไม่ใช่ทาวเฟรมรายสัปดาห์ล่ะเราจะเล่นยังไงได้บ้างนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทาวเฟรมเล็กกันนะฮะพอมาดูในส่วนของทาวเฟรมเล็กครับไล่ไปเลยตั้งแต่ทาวเฟรมรายสัปดาห์นะเราก็เห็นโครงสร้างที่มันมีการเบรกเอาขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะตรงจ ราคามีการปิดเหนือแนวต้านขึ้นมาได้นะเจ้าแท่งนี้ปิดเหนือต้านแสดงว่าราคาต้องขึ้นไหมขึ้นเพราะนั้นว่าสุกก่อนหน้าครับมันพฤหัสนะครับมันก็เลยมีการวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะอันนี้ในโปรแกรมแบ็กเทสนะฮะทีนี้เมื่อราคามันเบรกเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้2แบบคือ1น,นไปต่อกับ2กลับมารีเทสโซนแล้วค่อยไปต่อคำถามคือมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูทาวเฟรมเล็กต่อไปแต่ว่าตรงนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยม นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็คือเรื่องของอะไรฮะเบรกเอาเหมือนกันนะฮะปิดเหนือโซนนี้แล้วขึ้นได้ถูกไหมครแต่ก็จะไปได้ไม่ไกลมากต้องมีการกลับมาในเทสโซนเหมือนกันนะฮะสี่ชั่วโมงนะครับ,นะรบตรงจุดนี้อ่ะพอเรามาดู4ี่ชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นก็คือราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาเป็นฝั่งขาลงลวเราต้องใจก่อนว่าราคาแต่และไทม์เฟรมเนี่ยมันจะวิ่งเทนไม่เหมือนกันนะบ,บางครั้งก็เหมือนกันบางครั้งก็ไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นเดลี่ขึ้น4ี่ชั่วโมองอาจจะลงสีงง่จะขึ้นหรือ1ชั่วโมองอจจลง30ขึ้น ที่จนจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอ้าลงมาถูกไหมแสดงว่ามันต้องวิ่งลงต่อถูกไหมครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้าเนี่ยทุกแท่งเทียนเลยสังเกตด,ดูครับมันไม่สามารถปิดต่ากว่าโซนนี้ได้แต่สิ่งที่มันทําได้คืออะไรคือแท่งนี้ครับแท่งที่ผมชี้สีแดงให้ดูแท่งนี้จะเห็นว่าเขามีการปิดต่ํากว่าแท่งก่อนก่อนหน้าและปิดต่ำกว่าโซนนี้แสดงว่าราคาต้องการที่จะวิ่งลงแล้วใช่ไหมคําตอบคือใช่หน้าที่ของเราครับคือทําการเข้าเซลล์ให้ได้แค่นั้นเองตอบรับประมาณไหน เอาไว้เหนือโซนนี้พอแล้วก็ TP นะครับ1ต่อ1นึ่งลิส a r รีวอร์ดนต่อหนึ่งให้ได้ก่อนแบบนี้นะคอนเซปที่ผมบอกไอซแซลไว้ตรงนี้คือเอาไว้เหนือไส้ของแทงขาลงเพราะว่าถ้าเกิดราคาที่มันจะลงต่อเนี่ยไส้ข้างบนตของห้ามทะลุไส้แทงก่อนหน้าตามที่ผมเคยพูดไว้ในทุกคลิปเลยเมื่อจุดนี้นะครับถามว่าราคาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงไหมเพราะมันเบรกเอาแล้วคําตอบคือมีครับเดี๋ยวลองดูนะเราเร่งสปีดไปนะครับแน่นอนครับว่าราคามันต้องมีการวิ่งลงอยู่แล้วเพราะมันคือการเบรกเออาในนส่วขง ฝั่งขาลงนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเนาะณจุดนี้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทําคือเราควรเข้าเซลล์ตรงจุดนี้เลยนะครับเมื่อราคามันมีการปิดแท่งเลยทันทีเซลไว้ข้างบนนี้ TP ประมาณนี้1ต่อหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เราข้ามการมาช่วงนี้ว่าเราเล่นเนาะมันก็เซลลได้ช่วงนี้ก็ถือว่าจุดเข้ามันก็ดีขึ้นไปอีกนะครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องซับซ้อนมากณนะจุดนี้ราคาก็มีวิ่งลงมาโดน TP ตามปกติแล้วก็ลงต่อเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้เลย เราก็สามารถได้กําไรเหมือนกัน S l ตรงนี้ TP หนึ่งต่อหประมาณก็แค่ตรงนี้เองถูกไหมครับ S s e l ขนาดนี้ TP ประมาณนี้ก็พอๆกันเราก็สามารถเล่นเซลล์ sell, ได้นั่นเองนะเพราะมันคืออะไรครับเบรกเอาแค่นั้นเองแต่ต้องเข้าใจนะบางครั้งถามว่าเฮ้ยย้อนกลับมาในหนึ่งในชีวิตจ,จริงนะครับราคาถ้าเราซลล์แล้วทําไมชอบเจอแบบนี้ก็คือมันกลับตัวขึ้นถามว่าเป็นอย่างนี้ไหมเป็นได้เหมือนกันนะแล้วเราต้องทําไงครับเราต้องแก้แค้นเทรดหรือเปล่าไม่ใช่ครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นได้ถูกไหมเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าคอนเซปต์เฟกอานะราคาพยายามจะลงแล้วแหละแต่ลงไม่ได้สุดท้ายมันปิดขึ้นมาก็มันต้องการที่จะวิ่งขึ้นถูกไหมฮนะนาทีของเราคือทำอะไรครับเราก็ทําการเล่นบายขึ้นมาแทนนะแต่้าตรงนี้ราคามันลงได้ก็ถือว่าโอเคตามนั้นนะครับณนะจุดนี้ถ้าสังเกตเดลี่ครับราคาก็เหมือนจะมารีเทสโซนนี้ถูกไหมเพราะผมบอกแล้วว่าเมื่อราคาเป็นเบกอัลต้องมีการทําอะไรครับรีเทสโซน แล้วค่อยขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอะราคากลับเข้ามาในโซนนะแล้วนี้ก็เป็นวันใหม่ลนะเนาะราคารีเทสโซนเรียบร้อยปับป๊บปๆ๊บปั๊เห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนกับตามตำราเป๊ะเลยราคารีเทสโซนเสร็จนะครับนี่คือคอนเซปต์เบรกเอาเลยเบรกเอาเสร็จปุ๊บขึ้นมาถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับมารีเทสโซนแล้วค่อยขึ้นต่อนะมันก็ดูหลากหลายทำเฟรมได้ครับเดี๋ยวดูสามสิบนาทีจะมีเบรกเอาให้เล่นไหมนะครับขออนุญาตข้าม ล้วกอการาฟข้ามอีกครับเปกวันหนึ่งเผื่อจะมีให้เล่นนะจุดนี้เราเ็นแล้วว่าราคามันเป็นไซด์เว์ถูกไหมวิธีการดูเบรกอาง่ายก็คือว่าถ้าเกิดไม่อยากคิดอะไรเยอะเราลองหาจังหวะที่ราคามันไซด์เว์นะครับแล้วรอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือต้านไม่ก็ต่ํากว่าแนวรับแบบนีนบ้นะจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่ารับแล้วบางคนบอกเฮ้ยนี่ไงแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาถูกไหมเราเซลลได้เลยคําตอบคือผิดครับเราเซล์ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าราคาเราต้องสังเกตอีกหลายอย่างครับอย่างเช่นในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนแล้วก็การที่ราคามาลงมาเยอะตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคามาลงมาเยอะแล้วถูกไหมหนึ่งแท่ง2 3 4สมัี่มาลงมาได้หมดหลายแท่งแล้วถามว่ามันมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ไหมมีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูสุดท้ายกลับตัวขึ้นไหมกลับตัวขึ้นแต่บางครั้งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับราคาลงไปก่อนนิดนึงเพื่อหลอกนะฮะหลอกมันจะลงต่อบางคนก็จะยังเซลล์เซลล์เซลล์สุดท้ายมันราคามันจะมีการกลับตัวขึ้นยาวๆแบบนี้เนะี่ยเพราะว พราะมันลงมาเยอะแล้วมันเป็นเบรกเอาจริงครับแต่เป็นเบรกเอาที่เราไม่ควรเล่นนะครับบางคนแล้วใหญ่เลยบางคนมาเซลลงจุดนี้ก็มีพอคิดว่าเฮ้ยโอเคเบรกเอาแล้วนะครับแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยเขาลงมาเยอะมากๆแล้วเหมือนกันหลายแท่งเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นถ้ามาเซล,ล์ตรงจุดนี้มาแท่งนี้ปิดได้ไหมไม่ได้นี่คือสิ่งเราจะโดนหลอกนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะล้ณนะจุดนี้ราคามีการเบรกเอาขึ้นมาตรงจุดนี้ครับมันก็เหมือนเดิมเลย เราเนี่ยถามว่าบายได้ไหมด้วยที่ราคามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับน่าจะยากถูกไหมเหมือนกันเลยครับเมื่อราคาเนี่ยชุดนี้เหมือนกันนะฮะลงมาเยอะมันก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นถูกไหมอันนี้ขึ้นมาเยอะก็มีโอกาสกลับตัวลงไหมมีโอกาสกลับตัวลงเหมือนกันถึงแม้มันจะเป็น breakout นะฮะถึงแม้มันจะเป็นบรก a k o u t แต่นี่คือกับดักกับดักที่เราจะโดนนะฮะเพราะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งไปเล่นนะสุดท้ายราคาวิ่งลงเนาะก็มาเดิมครับช่วงนี้มันก็หลอกหลอก จนหัวหมุนหมดแหละใครที่เล่นโซนนี้นะเรียบร้อยครับอันตรายแตกหมดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองดูครับอีกวันหนึ่งจะมีเบรกเอาให้ดูไหมอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมครับนี่อันนี้น่าจะเริ่มง่ายละราคาเป็นแนวต้านถูกไหมฮะเป็นแนวรับถ้าเราไม่รู้จะได้ไรครับเรารอแค่เบรกเอาคือรอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือต้านนะฮะตรงนี้ยังไม่ปิดครับอ่ะหรือไม่ก็ปิดต่ากว่ารับเราก็สามารถที่เล่นได้ไหมครเล่นได้ครับเราก็เซลได้แค่นี้เองครับเมื่อราคาไซด์เว์นะฮะเราก็รอให้มันเบรกเอาลงมาถูกไหมหนะ้าที่ของเราคือทําการเข้าเซล นะครับตรงจุดนี้ S s l l ้างหมดแล้วก็ TP 1ต่ตอนตรงนี้ครับถามว่าราคามันจะรงนแรงไหมคือมันมี2กรณีนะครับ1ราคาเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วมันต้องมีโอกาสรีเทสโซนถูกไหมโซนนี้เพื่อที่จะวิ่งลงต่อกับ2ราคานะครับลงไปเลยคําถามคือเราจะรู้ไหมว่ามันจะเป็นแบบไหนไม่รู้ครับที่บางคนครับจะมีอีกหนึ่งกรณีก็คือว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันกลับไปในโซนแล้วมันเป็นเฟคเอาล่ะคนที่คิดแบบนี้อันนี้คือคิดมากไปละนะครับอย่าไปคิดขนาดนั้นแค่ปัจจุบันให้ได้ก่อน เราก็เห็นว่าโอเคไม่1ก็2แหละไม่รีเทสโซนก็ลงไปเลยแบบนี้คําถามคือจะเป็นแบบไหนไม่รู้ครับแต่เรื่องเดียวคือเราเข้าเทรดได้ไหมเข้าได้นะเพราะนั้นเราก็ทําอะไรครับทาการเข้าเซลล์เอสตตรงนี้ TP 1ต่อ1ประมาณได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าราคามันจะวิ่งลงไหมผมว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงสูงเพราะอะไรครับเพราะว่า1นนะฮะตลาดช่วงนี้เป็นตลาดที่ตลาดลอนดอนเปิดในเรื่องของเวลาเนาะสนะครับคอนเซ็ปต์คลีนทัฟฟิกก็คือเมื่อราคามันวิ่งขึ้นง่ายๆจังหวะที่มันกลับตัวลง มันต้องลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั่นคือดูงสงศ์ที่เกิดขึ้นครับน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับอาจจะต้องมีการรีเทสโซนนี้ก่อนเหมือนที่เราคุยกันไว้ตอนแรกถูกไหมราคาวิ่งลงจะลงต่อไม่ได้ต้องรีเทสโซนก่อนแล้วค่อยวิ่งลงต่อนะครับเพราะนั่นตรงนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงผมเล่งสเปรดเพิ่มแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูตรงนี้มากนะครับอะราคากลับมาในโซนนี้สิ่งที่าต้องการนะครับตรงจุดนี้เลยก็คือเจ้าแท่งเนี้ยถ้าเขาจะลงนะเค้าามับขนนน่ือททน ราคาจะไม่ลงละนะครับแต่ตดนนี้มีโอกาสลงต่อครับเพราะว่ารีเทสโซแล้ววิ่งลงแล้วนะครับซึ่งเหมือนจะถึง TP แต่ขาดไปนิดเดียวนะก็ไม่เป็นไรบางครั้งก็เกิดขึ้นได้อ่ะสุดท้ายราคาก็กลับมาโดน TP เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นคอนเซปต์พื้นฐานครับเบรกเอาบวกคลีนทัฟฟิกนะครับราคาลงต่อไม่ได้ต้องมีการกลับตัวขึ้นมารีเทสโซแล้วก็ค่อยลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นี่คือเรื่องของการเทรดเบรกเอาเฟกเอาเนาะก็หวังทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ เทคนิคการเทรดเพิ่มไม่มากก็น้อยจากคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะผมทวนให้นะบางครั้งเบรกเอา์มาเล่นไม่ได้เพราะว่าอะไรครับวอลลุ่มมันน้อยบางครั้งเบรกเอา์เล่นไม่ได้เพราะว่าราคามาลงมาเยอะแล้วหรือขึ้นมาเยอะแล้วบางครั้งเบรกเอา์เล่นได้ง่ายเพราะว่ามันมีคอนเซปต์ในเรื่องของคลีนทราฟิกนะครับบางครั้งเบรกเอา์เล่นแล้วเสียเพราะเราเจออะไรครับเราเจอเฟกเอา์แบบนี้ก็มีนะครับก็ต้องระวังด้วยบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่อย่าไปคิดเยอะครับว่เาเฮ้ยเทรดนี้เบรกเอาล์แล้วจะโดนเฟกเอา์หรือเปล่า ถ้าคิดอย่างนั้นมันจะไม่มีลารเล่นได้นะเพราะว่าเราจะระแวงไปหมดเลยซึ่งมันคือการโอเวอร์ซิง์หรือว่าคิดมากไปนั่นเองนะครับอย่าไปคิดมากนะครับผมประมาณนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ชอบการสอนแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นการเทรดกราฟป,ป่ารว้เลยนะผมเนื้อหาแอดวานซ์เป็นการเทรดก้าฟป,ป่าอย่างเดียวนะครับถ้าอยากรู้ผมมีคอร์สเพิ่ม,เต,มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลว,ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกราเป่าล้วนนะครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารด แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูย้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนีย้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ่เงทบจ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนะปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อ <ๆ S 2> จะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนการว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทรนนลุุบบมััตตต้้อองงงเด่ใชิ ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา8ปสเปอร์ซนซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80สิเอร์ซนจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท8ปสิเอร์ซนี่หมายความว่าเราเข้าหนึ่งรดอยทใช่ไหมเราแพ้แค่ยี่สิบเราชนะตั้งแ80ดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้้ไดจริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กระกฎะาคมถึง3ามสิกระกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5ดพบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่7,599บาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000ักว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดิมแล้วอยู่ที่ราคา6ก0ันากบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูล,ลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้น ที่สนใจสมัครเรียนาสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line ID a d mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับ Line Official ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้แอ mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับไม่เช่นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31รกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นรุ่นจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเ,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะส,ะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบีววิสุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาท์กรีนทัฟฟิตโพนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้้ออองขบบคคคุณโโาากกๆรัที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตรงนี้เน็รื่องนริงเนาะจริงนะ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอ้นนกาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี้ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามิตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200้นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี YouTube, ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้ว,ว,วลแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมาครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนำว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li n e id a mj over ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดห้กวนพาลกพิมาตามนี่เป๊ะนะครับไม่ใช่รู้วผมจะอะไั่นน ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราถามไปดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ไอดียแอด MJOPO นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคมน วันที่3ไเป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1 0 0 0บาทเป็น8599้า้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599หานะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับล i n e ีแอดเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคัร์ดนี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ